สวัสดีครับเจอกันกับ MVP นะครับกับผมภวานานนท์นะครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวปืนนะครับซาซิมัสนะครับก็เรียกได้ว่าลงคลิปไปคลิปแล้วแหละท่านก็ถามหาตัวปืนซาซิมัสนะครับว่ามีรุ่นนั้นไหมรุ่นนี้ไหมนะครับวันนี้ก็พามาให้ดู3ตัวนะครับรุ่นที่แล้วเป็นรีวิวของซาซิมัสซา9แพลตินัมไปนะครับวันนี้ก็เอาซาซิมัสอีก3ตัวมาให้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเริ่มที่ตัวน้องเล็กกันนะครับอันนี้เอามาให้ดูก่อนเนาะตัวนี้ก็คือซาซิมัสซา9 4X นะครับนี่ลำกล้องขนาด4นิ้วเดี๋ยวรายละเอียดเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับซาซิมัสซา9 X นะครับตัวนี้ลำกล้อง 4.4 นิ้วนะครับนะแล้วก็อันนี้คือตัวทีเด็ดที่เพิ่งจะมาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือซาซิมัสซา9ตัวนี้จะเป็นตัวเจน2ไหมครับหน้าเจน2เห็นได้ว่าความสวยงามนะครับเริ่มมาแล้วครับอะคาเดมิกมือเหมาะกับการเป็นปืนนักกีฬาอย่างยิ่งนะครับตัวนี้ก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับปืนซาซิมัสกันก่อนนะครับปืนซาซิมัสก็เป็นปืนจากค่ายฝั่งตุรกีนะครับซึ่งเป็นค่ายปืนที่ทำมาอย่างยาวนานนะครับซาซิมัสก็เริ่มกระโดดเข้ามาทำปืนตั้งแต่ปี1880ซึ่งยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็เราจะมารู้จักกันช่วงหลังโดยที่ปี2560ก็คือจะเป็นปืนที่ทางซาซิมัสส่งให้นาโต้ไปทดสอบนะครับยิงไปทั้งหมด 90,000 นัดผ่านตลอดนะครับไม่มีติดขัดเลยนะครับแล้วก็ปืนไม่พังนะครับอันนี้ไปพังเอาที่ 120,000 นัดก็สมบุกสมบันทีเดียวนะครับแล้วการทดสอบก็จะเป็นการทดสอบที่เย็นสุดขั้วนะครับแล้วก็ร้อนสุดขั้วนะครับผ่านมาหมดแล้วก็ปืนเปื้อนลุยน้ำลุยโคลนได้เต็มที่นะครับโอเคนะครับสำหรับตัวปืนก็จะมีประมาณนี้ผมจะบอกว่าสิ่งที่ให้มากับตัวปืนนะครับก็จะมีดอทมาให้เลยนะครับมีดอทมาให้เลยแล้วก็จะมีไฟฉายมาให้กับตัวปืนเลยนะครับดอทก็จะเป็นนี่นะครับมาอย่างนี้เลยใส่กล่องมาประมาณนี้แล้วก็ตัวไฟฉายนะครับที่ให้มาเองก็จะมีตัวประกับนะครับตัวแบ็กสเต็ปนะครับด้านข้างแล้วก็ตัวประกับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับไฟฉายก็ให้มานะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับเปลี่ยนนี่เลยอันนี้เอาไว้นะครับตอกสลักออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนประกับนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องไฟฉายนะครับที่ให้มากับฐานดูไฟฉายนะครับมีฐานมาให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นซองพกในนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่น X นะครับที่ให้ซองพกในมาส่วนตัวอื่นจะเป็นมาพร้อมกับซองแมกกาซีนนะครับแล้วก็ซองพกนอกแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็คือมันมีมาในตัวเลยนะครับมีมาในตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเริ่มจากตัวน้องเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวขอน้องเล็กมาพูดคุยกันเนาะนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยนะเคลียร์ก่อนการถ่ายทำเรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามก็ขออนุญาตใส่ไว้ประมาณนี้นะครับตัวปืนตัวนี้ก็ลำกล้องขนาดอยู่ที่4นิ้วนะครับพอดีนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีการเจาะสไลด์นะครับเพื่อลดระบายความร้อนนะครับลดระบายความร้อนแล้วก็ลดน้ำหนักของสไลด์นะครับนี่เลยสำหรับเอเกรมิกของปืนตัวนี้ผมชอบมากตั้งแต่คราวที่แล้วและลองจับดูเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับด้านหน้านะครับมีการปาดนะครับสไลด์ไว้นะครับตรงนี้เพื่อให้ชักเข้าชักออกซองได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ที่สำคัญปืนของซาซิมัสนะครับตรงนี้ที่เป็นซา9นะครับมีการคราวหน้าลำกล้องนะครับหน้าลำกล้องไว้ตรงนี้คราวเล็กๆไว้นะครับดูลองดูนะนี่อาจจะไม่เห็นเนาะเพื่อเวลาที่ปืนเราตกกระแทกลงมาเนี่ยครับตัวเกลียวของลำกล้องจะไม่เสียนะครับยังจะสามารถยิงได้ตามปกติอยู่ปกป้องเกลียวด้านในนะครับสำหรับรางก็เป็นรางติดอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นรางมาตรฐานเนาะด้านล่างก็ได้ไปเป็นแผ่นเพลทซีรีส์นะครับนี่ซีรีส์ตัวปืนแล้วก็หน้าของไกนะครับทำลายสเตชันกันลื่นไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปลดค้างแก้ไขครับตัวนี้ก็เป็นตัวปลดปืนนะครับคือดึงลงมาแล้วก็ปลดออกได้เลยนะครับตัวนี้ก็ปุ่มค้างสไลด์นะครับค้างสไลด์หน้าไกนะครับจะเป็นแบบเซฟเอชชั่นนะครับหรือว่าทิกเกอร์เซฟตี้นะครับก็เซฟนิ้วนะครับนะนี่นะพอยิงไปปั๊บก็จะจมลงมานะครับนี่
าเราไม่ได้ตั้งใจเหนี่ยวไกลนะครับก็จะไม่สามารถลั่นได้นะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มแสดงสถานะนะครับอินดิเคเตอร์โชว์ว่าขึ้นลำอยู่ถ้าเรายิงไปไกลก็จะจมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปลดแมกกาซีนสามารถที่จะเปลี่ยนข้างได้นะครับจากข้างซ้ายมาใส่ข้างขวาก็ได้นะครับสำหรับคนที่ถนัดอีกข้างหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีเซฟนะครับไม่มีเซฟเนาะก็เน้นไปทางปืนใช้งานเนี่ยก็กึ่งการกีฬาหน่อยๆนะครับด้านหลังนี่ก็มีสเตชันนะครับหลายกันลื่นเนาะสำหรับสีนี้ก็คือสำหรับสีนี้ครับก็คือสีโอดิกรีนะครับก็คือเขียวมะกอกเองเขียวเข้มๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบสีนี้ก็ผมว่าก็สวยดีนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีการอันเดอร์คัตให้เอโรไดนามิกมือสูงขึ้นนะครับคือพอดีมือเลยนะเอาห้องจริงตัวนี้ถ้าได้มาลองจับดูก็แนะนำอีกตัวนะตัวนี้เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ก็คือเป็นการทำสีแบบเซราโคนนะครับก็คือแน่นหนึบเลยนะครับไม่ต้องมาทำสีใหม่เลยทนทานทีเดียวด้านล่างก็เป็นโพลิเมอร์นะครับอันนี้แมกกาซีนบรรจุอยู่ที่15นัดนะครับนี่แมกกาซีนบรรจุ15นัดตัวนี้ก็ผมลองใส่แล้วใส่แม็ก17นัดได้นะแต่ว่ามันก็จะล้นมาหน่อยนะครับมันไม่พอดีเนาะไม่มีแมกกาซีนที่พอดีต้องหายางที่เป็นข้อต่อมาใส่นะศูนย์ก็เป็น03ดอทเรียงนะครับนี่3ดอทเรียงส่งโนแวคนะครับด้านบนนะครับจะมีรูไว้สำหรับติดตั้งไซส์เพจเพื่อที่จะติดดอทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับปืนตัวนี้ก็แถมดอทมาให้ด้วยนะครับค่อนข้างจะน่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับนี่นะพร้อมใช้นะแล้วก็มีลายการลื่นต่างๆนะครับเป็นลายเปลือกผิวส้มตรงนี้นะครับสวยมากนะครับที่สำคัญเนี่ยปืนตัวนี้ก็รวมข้อดีในหลายๆข้อดีของหลายๆปืนมานะครับอย่างเช่นรวมข้อดีของ SK มานะครับก็คืออัลกอริทึมของมือเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับมือตัวเองได้นะครับตัวนี้เลยเปลี่ยนให้อ้วนเปลี่ยนใหอวบได้นะครับเปลี่ยนให้ผอมได้มีไซส์ S M L นะครับใช้ได้เลยแล้วก็นี่มีการเจาะระบายความร้อนนะแต่ไม่ได้เจาะพอร์ตนะครับแค่เจาะระบายความร้อนตรงสไลด์นะครับแล้วก็ช่วยให้สไลด์เบาลงด้วยนะครับลดน้ำหนักของตัวปืนนะตัวปืนตัวนี้ก็ SA-9CX เนี่ยบรรจุที่15นะตัวนี้หนักที่750กรัมสำหรับตัวปืนรวมแมกกาซีนนะครับ750กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้สำหรับประชาชนทั่วไปคร่าวๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ปลายๆนะครับ 89,000 87,000 88,000 89,000 นะครับ 80,000 ปลายๆเนาะนะครับประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีเซฟเนาะมาให้ดูเดี๋ยวผมลองวัดน้ำหนักไก่ให้ดูนะว่าหนักประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คาดเดาว่าจะอยู่ที่ 5.5 ปอนด์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นมาตรฐานที่ปืนหลายๆก็บอกทำไว้นะครับหลายค่ายทำไว้เนาะอาจจะเลยแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหอยู่ที่ 6.5 ปอนด์นะครับนะก็ตึงพอประมาณนะครับ 6.5 ปอนด์ความรู้สึกนะครับเซฟเฟคชั่นกายมีความหนึบนิดนึงสำหรับนักกีฬาที่ชอบความหนึบนะผมว่าเหมาะนะเวลาลากไปเนี่ยถ้าสามารถลากรอได้เลยส่วนกระแพนแล้วก็อีกนิดนึงแล้วก็ลั่นได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเนาะสำหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับความแตกต่างก็จะไม่มีเซฟเนาะขยับขึ้นมาเป็นรุ่น X ที่สวยไม่แพ้กันเลยนะครับตัวนี้มาแล้วก็จะมีเซฟเพิ่มเข้ามานะครับนี่ดูความแตกต่างนะความแตกต่างเล็กน้อยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผิดที่ตรงนี้ก็จะมีเซฟเข้ามานะครับตัวนี้ตัว X ก็จะมีเซฟเข้ามาแล้วก็รางด้านหน้านะครับก็จะเป็นรางเนี่ยครับพี่คาเทนี่นะครับนี่ติดได้ทุกอย่างนะครับนาโต้รับรองนะครับรางตัวนี้สามารถติดอุปกรณ์ของนาโต้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บรรจุที่17แล้วก็19นัดสามารถใส่ได้เลยนะครับในกระสีที่แถมมาก็จะเป็น17 19นัดนะครับขออนุญาตเก็บตัวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เป็นตัวปืนที่ค่อนข้างที่จะลื่นขึ้นมากว่าปืนตัว CX9 นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นตัว X นะครับสีเป็นสีแพลตินัมนะครับสีแพลตินัมลงซิลิโคนนะครับด้านบนสไลด์เนี่ยทำสีแพลตินัมเป็นซิลิโคนนะครับนี่เลยความแตกต่างที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือการบรรจุที่เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะสามารถบรรจุได้ที่
17กับ19นัดนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เลย15นัดเนี่ยน่าจะใส่ไม่ถึงนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยแล้วกันอันนี้เป็นแมกกาซีนที่17นัดนะเดี๋ยวผมจะลองใส่15นัดลองดูว่าใส่ได้ไหมอ่ะ15นัดนะไม่ถึงนะครับสรุปว่าก็คือใส่ไม่ถึงใส่ไม่ได้เนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้สามารถใส่17นัดได้แต่ว่ามันก็จะยาวมาหน่อยอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่แมกกาซีนตัวของเขาเองนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับสิ่งที่ได้มาในตัวปืนก็จะเหมือนกันนะก็คือมีดอตให้นะครับสามารถจอดติดตั้งดอตได้เลยเขาจะมีไซส์เพจมาให้นะครับแล้วก็เอกรามิกมือนะครับการในด้านคัดต่างๆนะครับองศามือเนี่ยได้เลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ซึ่งก็จะแตกต่างตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับความยาวลำกล้องตัวนี้อยู่ที่ 4.4 นิ้วคือยาวขึ้นมาอีกจุด4นิ้วนะครับนี่เลยยาวขึ้นมาอีกจุด4นิ้วนะครับก็จะได้เรื่องของความแม่นยำนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีเซฟนะครับนี่มีเซฟให้ด้วย2ฝั่งเหมาะกับคนมือซ้ายมือขวานะครับแล้วก็ปุ่มแมกกาซีนใช้ได้นะครับปุ่มแมกกาซีนก็สามารถย้ายฝั่งได้เช่นกันลองดูว่าของเหนี่ยวไกลเป็นยังไงความรู้สึกไกลนุ่มนวลแล้วก็มาคมตอนท้ายนะครับมีการสวมกระแพรได้น้อยยิงไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับว่าการวัดออกมาน้ำหนักไกลจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะขอตำแหน่งใหม่ตำแหน่งนี้ยังไม่ได้โอเค5ปอนด์แต่ว่าผมว่า5ปอนด์แบบผมๆนะความรู้สึกก็คือลากมาเล็กน้อยพอจะตึงมือจะมีอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ออกแรงจะหลุดตรงนี้นะครับตรงนี้นักกีฬาหลายท่านก็ชอบแบบนี้นะเพราะว่าจะได้ลากไกลรอได้เลยถึงเวลาก็ออกแรงนะครับออกแรงไปได้เลยจะได้เรื่องของความมั่นคงนะครับอาจจะไม่ลั่นง่ายๆเพราะว่ามีระยะนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้คล้ายๆกับตัว 4X9 นะครับแก้ครับตัวนี้ก็ได้คล้ายๆกับตัว 9CX นะครับ 9CX คือมีการเจาะระบายความร้อนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวปืนของลำกล้องนะครับระบายความร้อนได้เร็วนะครับแต่จะไม่ได้เจาะพอร์ตเนาะตัวนี้ไม่ได้เจาะพอร์ตไว้สำหรับการถอดประกอบปืนเนี่ยผมได้ทำไว้ในตัว Zasimat 9ตัวแพทินัมมาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับตัวซาก้าแพทินัมลองไปย้อนดูนะครับฮะย้อนดูเลยนะครับนี่สวยงามนะครับลองดูนะนี่นะครับก็ตัวนี้น้ำหนักตัวปืนเนี่ยจะอยู่ที่780กรัม780กรัมนะครับอันนี้ไม่รวมกระสุนเนาะตัวปืนเปล่าๆไม่รวมกระสุนไม่รวมเจ้าตัวดอท780กรัมก็ไม่ได้หนักมากนะแต่อาร์เมอริกดีมากเลยถ้าที่จับดูนะครับส่วนช่วงราคาคร่าวๆเดี๋ยวประชาชนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 90,000 ปลายๆนะครับตัวนี้ 90,000 ปลายๆผมว่าเป็นตัวปืนที่โอเคนะสำหรับสิ่งที่ให้มามีดอทนะครับมีดอทแล้วก็มีไฟฉายมาให้ด้วยตัวดอทนี่ก็ราคาคร่าวๆเนี่ยอย่างต่ำๆนี่ก็มี 5-6,000 นะถึง 10,000 นะครับประมาณนี้เลยก็ถ้าส่วนตัวผมก็มองว่าคุ้มนะสำหรับนักกีฬานะที่เอาไว้ใช้งานหรือว่าที่ปกป้องชีวิตทรัพย์สินก็น่าสนใจนะครับนี่นะครับดอทก็3ดอทเรียงเนาะนี่เลยมองศูนย์ได้ชัดมากนะครับศูนย์3ดอทเรียงเนี่ยการมองเนี่ยผมว่ากลางคืนก็ยังพอมองได้นะมันขาวชัดมากเลยนะสำหรับตัวนี้เนาะซาซิมัสซา 9X นะครับตัวต่อไปนะครับมาเป็นตัวที่เทพมาเลยนะครับก็คือตัวซาซิมัสซา 9 เจน 2นะครับชัดเจนมากความแตกต่างนะครับระหว่างนี่ชัดเจนมากถ้าเป็นตัวเดิมนะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับลายเซเลชันก็จะเป็นลายเฉียงแต่ตัวนี้ก็จะเป็นลายเกล็ดนะครับลายเกล็ดช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจับขึ้นลำนะครับนี่ที่จริงมาแบบนี้นะแต่ว่าเราใส่ดอทใส่ไลท์ให้มันดูดีขึ้นมานะครับตัวนี้ก็บรรจุที่19กับ17นัดนะครับมีแมกกาซีนให้ทั้ง2ตัวเลยก็จะมีไฟฉายนะครับมาให้อย่างที่บอกนี่หล่อๆเลยนะครับหล่อๆเลยแล้วก็มีไกใหม่นะครับซึ่งเขาเคลมว่ามันจะยิงได้เบาขึ้นนะครับ
ผมขอเทียบองศาหน่อยว่าเป็นยังไงองศามีความใกล้เคียงกันนะครับมีความใกล้เคียงกันมากตัวนี้หน้าไกลจะเป็นหน้าไกลตรงแล้วก็หน้าไกลเต็มๆนะครับมีลายกันลื่นเป็นลายตรงๆมานะครับตรงนี้แล้วก็ Lean Selection นะครับความรู้สึกในการยิงขออนุญาตนะครับจัดเป็นปึงมือมานะครับแล้วก็มีหน่วงๆมาเนาะได้ยินนะครับความคมของไกนะครับความคมของไกฟังเสียงนะครับแล้วก็มาลองตัวนี้ต่างกันเลยเดี๋ยวลองต่างใกล้ๆกันเลยฟังเสียงดูว่าจะแตกต่างกันยังไงระหว่างไกลไอ้สองตัวนี้ลองฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ชัดเจนนะครับในเจน2ที่มีการปรับปรุงมาแล้วให้ความเฉียบคมมากกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าตัวเจน1เนี่ยแล้วแต่ชอบนะเจน1ก็มีความลื่นประมาณนึงส่วนเจน2เนี่ยปรับปรุงเรื่องความเฉียบคมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ line selection อย่างที่บอกนะครับให้พื้นที่ในการจับสัมผัสดีมากนะครับเป็นลายเกล็ดนะครับสำหรับการขึ้นลำนะครับก็ง่ายมากเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างนี้นะครับนี่ได้หมดนะครับในการขึ้นลำเพราะว่าตัวปืนเนี่ยออกแบบมาเพื่อการกีฬานะครับแมกกาซีนก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแมกกาซีนนะนี่17นัดกับ19นัดนะครับก็ส้มเนี่ยมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับรวมทั้งตัวปืนเนี่ยไม่รวมไฟฉายกระดอดนะตัวปืนเปล่าๆอยู่ที่830กรัมนะครับก็ยังไม่หนักนะผมว่าเป็นตัวปืนที่ยังไม่เข้าขั้นว่าหนักมากที่ผมยิงมามีแต่ตัวสแตนเลสหนักทั้งนั้นเลยตัวนี้ผมก็เลยแบบสบายๆหน่อยนะเป็นปืนการกีฬาที่เบามากแล้วก็ดอทก็เป็นอลูมิเนียมเกรดที่ทนทานนะครับเบานะครับไฟฉายก็เช่นกันนะครับเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็นะครับเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างเจน1กับเจน2นะครับนี่เลยนะครับหล่อกว่ากันเยอะเลย ก็อย่างว่านะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นปืนที่ผ่านการทดสอบจากนาโต้มาเรียบร้อยนะครับก็มั่นใจได้ว่าเป็นปืนที่ดีจริงๆนะครับอ๋อผมลืมวัดน้ำหนักไกให้ดูวันนี้ต้องขออนุญาตไม่ช่างปืนรวมไฟฉายแล้วก็ดอทให้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ถ่านไฟฉายหมดนะแก้ไขครับเมื่อสักครู่ถ่านตาช่างหมดนะครับเลยไม่ได้ช่างให้ดูต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับน้ำหนักไกของตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอยู่ที่5ปอนด์นะครับนี่5ปอนด์ชัดเจนนะครับก็ผมชอบนะไกแบบนี้มาตรฐานดี5ปอนด์นะครับคือถ้าจะเบากว่านี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้สำหรับการป้องกันชีวิตทรัพย์สินหรือว่านักกีฬามือใหม่ๆที่ไปเล่นนะครับก็แนะนำว่ายิงไกหนักๆจะดีกว่านะครับเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ช่วงราคาคร่าวๆนะก็จะอยู่ที่ 90,000 ไปปลายนะครับ 90,000 ไปปลายซึ่งอย่างที่บอกคือสิ่งที่ได้มาสำหรับผมเนี่ยคุ้มนะเพราะว่ามีทั้งไฟฉายมีทั้งดอทแล้วก็แมกกาซีนพวกซองต่างๆในที่แถมมาให้อุปกรณ์เสริมครบชุดเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ได้ด้ามแบบ HK นะครับก็คือปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมของมือให้เป็นปืนของตัวเองได้เลยเนาะนะครับประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มาฝากไว้ประมาณนี้ครับปืนซาซิมัสนะครับซีรีส์นะครับซา9นะครับซา9ซีรีส์นะครับฝากไว้ประมาณนี้เนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนจะเหมาะกับพี่ๆในการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ